การมีคู่ครองของชาววังการมีคู่ครองชองหญิงชายทั่วไปเป็นเรื่องธรรมชาติและธรรมดาโลกแต่ในราชสำนักฝ่ายในซึ่งประกอบด้วยสตรีล้วนหลากหลายฐานันดรศักดิ์มีขนบธรรมเนียมเฉพาะกลุ่มการมีคู่ก็เป็นหนึ่งในขนบธรรมเนียมในประเพณีนั้นจึงทำให้การมีคู่ของชาววังแตกต่างไปจากชาวบ้านดังเช่นพระมเหสีเทวีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมท่านเหล่านี้ล้วนยินยอมพร้อมใจที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวส่วนพระราชธิดาแม้จะไม่มีข้อกำหนดห้ามปรามมิให้ทรงมีคู่แต่ด้วยพระอิสริยศักดิ์อันสูงส่งและโดยความเป็นขติยนารีซึ่งทรงได้รับการปลูกฝังให้มีพระสำนึกเกี่ยวกับชาติตระกูลความเหลื่อมล้ำของฐานันดรศักดิ์จนซึมทราบอยู่ในสายพระโลหิตประกอบกับความยุ่งยากของข้อบังคับในกฎมณเทียนบาลทำให้มีใครมีพระราชธิดาพระองค์ใดมีประสงค์จะมีคู่ครองสตรีอีกกลุ่มหนึ่งคือพระบรมสานุวงศ์ข้าราชบริพารและข้าหลวงตามตำหนักต่างๆซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากสตรีเหล่านี้แม้จะไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการมีคู่ครองแต่ก็มีขนบประเพณีอันเป็นเสมือนกรอบบังคับนี้ให้ชาววังประพฤติปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทางถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจเอาชนะอิทธิพลของธรรมชาติที่แม้จะถูกเก็บกดไว้ลึกเพียงใดก็ยังมีวันเวลาสำแดงความต้องการออกมาในรูปของความรักตามธรรมชาติของสตรีบางคนเมื่อถูกสกัดกั้นด้วยขนบประเพณีทำให้ไม่ใคร่มีโอกาสพบปะเพศตรงข้ามมองเห็นคลุกคลีอยู่แต่เพศเดียวกันความรักของสตรีที่ว่านี้จึงมอบให้แก่เพศเดียวกันอย่างที่เรียกว่าเล่นสวาดหรือเล่นเพื่อนถ้าจะพูดไปแล้วความรักระหว่างสตรีที่เกิดขึ้นในวังนั้นเกือบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเพราะถือเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่น่าอับอายแต่บางเรท่องก็ปิดไม่มิดแถมยังเป็นเรื่องโด่งดังจนมีผู้จดจำและเล่าขานกันต่อมาดังเช่นเรื่องของหม่อมสุดกับหม่อมขำข้าหลวงในกรมหมื่นอักษรสุดาเทพพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมสุดและหม่อมขำเดิมเคยเป็นหม่อมห้ามในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพทั้งสองคนเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์นั้นที่วงคตจึงโอนมารับราชการในวังหลวงประจำพระตำหนักกรมหมื่นอักษรสุดาเทพหม่อมสุดเป็นผู้มีความรู้หนังสือจึงมีหน้าที่อ่านหนังสือถวายเมื่อเวลาบรรทมครั้งหนึ่งหม่อมสุดและหม่อมขำอยู่เวียนห้องบรรทมคู่กันทั้งคู่เข้าใจว่ากรมหมื่นอักษรสุดาเทพบรรทมหลับแล้วจึงดับเทียนและเอาผ้าคลุมโปงกอดจูบกันอยู่ที่ปลายพระบาทกรมหมื่นอักษรสุดาเทพยังไม่หลับจึงเห็นพฤติกรรมทั้งหมดและโกรธให้สมยาหม่อมสุดว่าคุณม่วงเพราะมีพฤติกรรมเอาแพรพ่อหอมกรอมหุ้มกันคลุมโปงจึงตรัสเรียกว่าคุณม่วงแต่นั้นมาส่วนหม่อมขำทรงให้สมยาว่าหม่อมเป็ดเพราะกิริยาอาการเดินมีลักษณะเดินเหินโยกย้ายสายกิริยาจึงชื่อว่าหม่อมเป็ดเสด็จประธานเรื่องคุณม่วงกับหม่อมเป็ดยิ่งเป็นที่เล่าลือสนุกสนานเพิ่มขึ้นเมื่อคุณสุวรรณกวีคนสำคัญในราชสำนักนำเรื่องหม่อมทั้งสองมาแต่งเป็นกลอนเพลงยาวชื่อหม่อมเป็ดสวรรค์กล่าวถึงพฤติกรรมเป็นทำนองตลกขบขันจนชาววังสมัยนั้นสามารถจดจำและท่องกลอนเรื่องนี้ได้อย่างขึ้นใจและยิ่งเป็นที่ฮือฮาแพร่หลายขึ้นอีกเมื่อครูแจ้งวัดระฆังนักขับเสภามีชื่อนำเรื่องนี้มาขับเป็นเสภาโดยปกติแล้วพฤติกรรมเล่นเพื่อนจะกระทำกันอย่างซ่อนเร้นปิดบังแต่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้ในหมู่สาวสาวชาววังแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบดังปรากฏหลักฐานในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดพระราชทานพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อขอเสียเป็นอันขาดทีเดียวคิดถึงคำพ่อให้มากนักหนาอย่าเล่นเพื่อนกับใครเลยมีผัวมีเถิดแต่อย่าให้ปอกลอกเอาทรัพย์ของเจ้าไปได้
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องความรักหรือการมีคู่ระหว่างชายหญิงนั้นสาวชาววังก็มีโอกาสบ้างเหมือนกันแม้จะเป็นไปอย่างไม่สะดวกนักเพราะมีขนบประเพณีเป็นเครื่องกีดกั้นอยู่แต่ก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปเพราะขึ้นชื่อว่าสตรีชาววังแม้แต่ที่มีฐานะเป็นเพียงทาสน้ำเงินของพระองค์หญิงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือคุณจอมท่านใดท่านหนึ่งก็ตามล้วนเป็นที่หมายปองของบุรุษเทพทั้งนี้เพราะถือว่าสตรีชาววังทุกคนได้ผ่านการฝึกหัดงานบ้านงานเรือนและการอบรมกิริยามารยาทตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดีนับเป็นคุณสมบัติที่พอเพียงต่อสู้การสู่ขอมาเป็นแม่สีเรือนในกรณีเช่นนี้บางทีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้พบหน้ากันเลยจะมีพ่อสื่อแม่สื่อเป็นผู้นำคุณสมบัติของฝ่ายหญิงไปบรรยายให้พ่อแม่ฝ่ายชายฟังและนำคุณสมบัติฝ่ายชายมาพรรณนาให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงทราบเมื่อเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแม่สื่อพ่อสื่อจึงดำเนินการในส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นชั้นตอนจนสำเร็จบิดามารดาของสตรีที่ว่าก็จะเข้ามากราบถวายบังคมเจ้านายที่ทรงอุปถัมภ์ลูกสาวอยู่เพื่อขอทูลลานำลูกสาวออกไปแต่งงานมีเย่ามีเรือนตามประเพณีต่อไปในบางคู่บางคนหนุ่มๆไม่ยอมให้พ่อแม่จับคลุมถุงชนประสงค์จะได้เห็นตัวเจ้าสาวก่อนตกลงใจรับเป็นภรรยากรณีแม่สื่อจะนัดแนะพวกหนุ่มๆให้มาดักคอยแอบดูตัวฝ่ายหญิงสถานที่ที่หนุ่มๆสามารถจะเห็นสาวชาววังได้ก็คือที่หน้าประตูศรีสุดาวงซึ่งเป็นประตูด้านหลังของกำแพงพระราชวังฝ่ายในตรงกับประตูช่องกุดซึ่งเป็นประตูกำแพงวังชั้นนอกกล่าวกันว่าเป็นบริเวณที่คึกคักที่สุดในช่วงเช้าเพราะเป็นที่ซึ่งคนนอกวังนำสินค้าต่างๆเข้ามาขายกันมากมายสาวชาววังก็จะพากันมาหาซื้อของใช้ของกินที่ต้องการและเป็นโอกาสที่จะได้พบเห็นผู้คนภายนอกบ้างเวลานี้เองที่แม่สื่อพ่อเสือจะนัดหนุ่มๆมาดูตัวสาวที่ตนจะเป็นสื่อให้ข้างฝ่ายสาวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกดูอยู่ก็ตามจะต้องเก็บอาการยินดียินร้ายให้มิดชิดวางกิริยาเฉยและไม่ปริปากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นจนกว่าแม่สื่อจะดำเนินการจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่บิดามารดาของฝ่ายหญิงมากราบทูลเจ้านายที่อุปการะลูกสาวหลานสาวอยู่เพื่อขอลาออกไปแต่งงานในส่วนสตรีที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งถวายตัวเข้ามาอยู่กับพระญาติตามตำหนักต่างๆนั้นถือเป็นชาววังชั้นสูงการพบปะสังสรรค์ก็ต้องอยู่ในกลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคมใกล้เคียงกันเช่นพบปะกันในงานพระราชพิธีหรืองานรื่นเริงที่จัดขึ้นในหมู่เจ้านายงานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นงานสำหรับหนุ่มสาวเลือกคุยกันได้แก่งานฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านขายของเพื่อหาเงินบำรุงวัดในงานนี้จะมีทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในพากันไปออกร้านและไปเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงที่เจ้านายหญิงและชายทั้งหลายกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเจ้านายฝ่ายชายเริ่มเรียนจบต่างประเทศทยอยกลับกันมาทุกปีหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลทรงกล่าวว่าท่านพวกนี้เปรียบเสมือนเทวดาตกลงมาจากสวรรค์ความคิดของท่านไม่ยอมให้คลุมถุงชนเป็นแน่ดังนั้นในงานนี้จึงเป็นงานที่เจ้านายผู้ชายจะได้มีโอกาสดูตัวผู้หญิงซึ่งมีฐานะทางสังคมเดียวกันถึงกระนั้นการดูก็มิใช่จะดูได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดจะต้องใช้กลวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อจะได้ดูหญิงอย่างแนบเนียนไม่ประเจิดประจ้อน่าเกลียดวิธีที่ใช้กันมากคือการแสดงความสนใจในสิ่งของหรือสินค้าที่อยู่ในร้านของฝ่ายหญิงด้วยการเข้าไปชมถามถ่ายเพื่อเป็นหนทางจะได้พูดจาโต้ตอบกันบ้างแต่ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสายตาของบิดามารดาฝ่ายหญิงลงท้ายเพื่อแสดงความสนใจให้สมจริงฝ่ายชายก็จะต้องควักกระเป๋าซื้อของนั้นหรืออาจมีวิธีอื่นๆแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละองค์แต่ละท่านบางองค์บางท่านก็ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับฝ่ายหญิงหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ดังเรื่องของ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลเรื่องนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจทรงเล่าให้หม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลฟังว่าในงานออกร้านวัดเบญจมบพิตรเจ้านายหนุ่มๆอยากดูผู้หญิงก็ไม่กล้าเราต้องจัดการให้ลุงนั่งอยู่กับหนุ่มๆ หน้าร้านเรียกสาวๆเข้าไปรับแจกเงินบางคนทำดัดจริตประมิดประเมี่ยนเพราะมีหนุ่มๆอยู่ด้วยแต่พอถึงยายวี่ทรงหมายถึงพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตแกก็ทำหน้าเบ้อเข้าไปหมอบกราบเอาเงินแจกแล้วยังซ้ำกราบเจ้านายหนุ่มๆ นั้นเสียด้วยสมเด็จชายก็เลยพอพระทัยว่าไม่มีจริตและด้วยความสมน้ำสมเนื้อกันทั้งสองพระองค์จึงได้เสกสมรสกันนับว่าเป็นคู่หนึ่งที่เป็นผลจากการได้ดูตัวกันในงานฤดูหนาววัดเบญจมบพิตรหลังจากงานฤดูหนาวผ่านไปแต่ละปีจะมีข้าหลวงจากตำหนักต่างๆกราบบังคมทูลลาออกไปมีเรือนปีละหลายๆคน